มีผู้ชายคนหนึ่งขับกระบะไปชนกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างปรากฏว่าชนแล้วไม่ได้หนีไปไหนนะครับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยเสียชีวิตคนขับกระบะเองก็สำนึกผิดนะครับลงไปกราบศพกลางถนนเลยครับคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามที่จะช่วยปั๊มหัวใจนะครับแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถช่วยได้จริงๆเพราะว่าอาการสาหัสผู้ชายคนนี้ถูกกระบะชนร่างเนี่ยกระเด็นไปไกลหลายสิบเมตรนะครับเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ2:30ของเมื่อคืนนี้เองกระบะที่ชนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยจุดที่เกิดเหตุอยู่บนถนนโรจนะขาออกในพื้นที่หมู่2ตำบล3เรือนที่บางปะอินผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเชิงชายนะครับอายุ40ปีคือตอนแรกเนี่ยกู้ภัยก็พยายามเต็มที่เลยในการที่จะทำ CPR เพื่อช่วยแต่ว่าด้วยความที่ศีรษะเนี่ยมีแผลค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็อาการหนักมากๆสุดท้ายเสียชีวิตครับขณะเดียวกันมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างถูกชนสภาพพังยับกระเด็นตกไปที่คูน้ำข้างทางนะครับสภาพแบบนี้แล้วบนถนนนะมีเนื้อหมูเนื้อไก่น่าจะเป็นเขาเตรียมไปขายของแน่ๆเลยนะครับก็หล่นกระจายเกลื่อนถนนไปหมดส่วนคนขับกระบะนะครับที่ชื่อว่านายเพียรนัทก็หูอยู่ในอาการคือตกใจด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เสียใจที่ทำให้มีคนตายจากอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ย ก็อยู่ข้างๆคนเจ็บที่ตอนนั้นเขาอาการยังไม่เสียชีวิตก็พยายามที่จะคือลุ้นด้วยแล้วก็อยากให้เขารอดนะครับแต่สุดท้ายพอรู้ว่าคนที่ถูกชนไม่รอดแล้วเนี่ยคนขับกระบะคนนี้นายพีรนัทถึงกับก้มกราบศพแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆครับสติก่อนตั้งสติใจเย็นๆใจเย็นๆพี่ใจเย็นให้เจ้าหน้าที่ช่วยเอาเบอร์ไหนดิมาเอาเบอร์มาเดี๋ยวติดต่อญาติให้เร็วไม่งั้นไม่ไหวนะก็กู้ภัยนี่แหละครับคอยบอกว่าใจเย็นนะพี่นะแล้วก็ติดต่อญาติของผู้ตายให้มาดูศพด้วยนะครับตอนนี้ญาติผู้เสียชีวิตมาถึงนายเพียรนัทคนขับกระบะก็คุกเข่าแล้วก็กราบญาติของผู้ตายแล้วก็ร้องไห้บอกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งคนขับกระบะคนนี้นะครับบอกว่าขับรถมาจากอำเภออุทัยจะกลับบ้านที่ตำบลบ้านสร้างขับมาอยู่เลนซ้ายไม่เห็นไฟท้ายของมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างก็เลยชนเขาอย่างจังเสียใจครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับอุทัยครับขับจากตรงนู้นใช่ไหมอุทัยจะไปไหนขับกลับบ้านที่บ้านสร้างแกนพาร์คครับบ้านสร้างเนาะแล้วจังหวะนั้นเราเห็นยังไงพี่เล่าให้ฟังเลยพอดีผมขับเลี้ยวมาครับแล้วก็ขับตามเลนซ้ายสุดอ่ะแล้วผมก็ไม่เห็นแสงไฟเขาครับเนี่ยครับทีนี้ญาติของผู้ตายนะครับเล่าว่าผู้ตายเนี่ยมีอาชีพเป็นลูกจ้างเก็บร้านนะครับคือขายหม่าล่าปรากฏว่าน่าจะแบบกำลังกลับบ้านนี่แหละแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุนะครับซึ่งถามว่าคนขับกระบะคือญาติเขาติดใจนะว่าไม่เห็นหรือว่าเมาก็ต้องถามกันตรงๆนะครับไม่เห็นไฟท้ายหรือเมาปรากฏว่าคนขับกระบะเนี่ยยอมรับว่าดื่มมาจริงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าดื่มมาจริงก็ต้องเอาไปเป่าแอลกอฮอล์ด้วยนะจริงๆต้องเป่าณจุดเกิดเหตุเลยอะว่าเมาแค่ไหนนะครับดื่มมากดื่มน้อยมันมีผลกับความสามารถในการขับขี่หรือไม่ตำรวจพาตัวคนขับกระบะไปที่สภ.บางปะอินแล้วนะครับก็ดำเนินคดีส่วนร่างของผู้ตายก็ให้ญาติเนี่ยรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาครับค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ